พอเขาคุยก่อนได้ไหมครับยากหรอยากครับผมใหญ่มากคือตอนเล็กไปตึกโน้นเอาไม่ทำซูมดิเอาซูมดิเดี๋ยวจะได้เห็นได้หมดเรียบร้อยลองมือซูมครูบอกให้ซูมนัดมานัดวันที่10แต่ว่าประมาณก่อนก็ไม่เป็นไรครับได้รางวัลจริงๆที่ทำมีหมายอ๋อหมายมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพอดีผมมองไม่เห็นสภาพของเขาว่าที่ตั้งตั้งเดี๋ยวแอนด์บอร์ดค่อยว่ากันโอ้ครับฮัลโหลนี่เราอะไรมากว่าไงบ้างว่าเรื่องอะไรครับเรื่องข่าวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ปกติแล้วผมจะไลฟ์ Facebook สตรีมผ่าน Facebook ส่วนตัวผมอยู่แล้วก็จะเป็นแนวแบบตลกๆขำๆนะฮะก็เพื่อนมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอเหตุที่มันเกิดล่าสุดเนี่ยคือผมมีรุ่นน้องคนนึงเขาทำเพจชื่อว่า eFool เขาอยากจะให้มันมีคน follow เขาก็บอกพี่นิกเนี่ยช่วยมาไลฟ์ให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็โอเคไลฟ์ไปครั้งแรกผมก็ภรรยาผมมาไลฟ์ด้วยนั่งคุยกันตลกๆอย่างเงี้ยคุยกันปกติก็ยอดคน follow ก็เยอะยอดคน follow เยอะเสร็จเขาบอกเออเวิร์กพี่ช่วยทีมได้ไหมอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เออได้แต่ว่าพี่ไม่อยากไลฟ์คนเดียวนะเพราะว่าถ้าไลฟ์คนเดียวมันคนไม่มีใครดูแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปหาเพื่อนพอดีมีเพื่อนคนนึงชื่อตี้นะฮะเขารู้จักเน็ตไอดอลคนนี้ชื่อไอซ์แล้วน้องไอซ์เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนในเฟซของผมด้วยซึ่งผมอะเคยได้แชทกันแต่ไม่เคยได้คุยกันฮะเสร็จปุ๊บก็ตี้เขาก็บอกว่าพี่เอาน้องเข้าไปสัมภาษณ์ก็ได้นะเขาอยากโปรโมทอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะก็วันนั้นผมก็เลยนัดน้องเขาไปที่คอนโดพี่ชายเพราะมันสวยดีอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวลองไลฟ์สตรีมดูนะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้ามันแห้งหมายเพราะว่าถ้ามันเริ่มไม่สนุกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ยกเลิกกันละกันมันไม่ซีเรียสเพราะว่าผมไม่ได้ไปขายผลิตภัณฑ์หรือไปหาอะไรได้จากตรงนี้อะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายเสร็จปุ๊บก็เออผมก็บอกว่าเออน้องเดี๋ยวจะเห็นน้องอาบน้ำโชว์อยู่แล้วผมใช้คำหยาบโลนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวประสงค์ก็ทำเพื่อดูกันเองนะดูเองดูเองคือผมว่าแพร่อะไรมากมายคือที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยพี่แล้วตัวผมเองมีคนตาม 200,000 คนครับทีนี้พอเวลาใครทำอะไรอ่ะเขาก็อยากจะโปรโมทตัวเองแล้วเขาก็พุชแชร์พอกดแชร์แล้วนั่นแหละยอดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็แปลกเพราะปกติแล้วเนี่ยผมจะค่อนข้างระมัดระวังเหมือนเช่นว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่มันเห็นอวัยวะเพศหรือที่มันอาจารย์มากเนี่ย Facebook ก็จะบล็อกทันทีเลยแต่วันนั้น Facebook ก็ไม่ได้บล็อกอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นอวัยวะเพศเลยด้วยทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็ขำๆไม่มีอะไรปกติไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ได้มีเอาลงโปรแกรมหรือเอาลงคอมพิวเตอร์ที่ว่าแจ้งว่าเป็นความผิดนะครับครับครับสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็พอตอนเช้าก็มีข่าวออกผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพราะว่าข่าวตอนเช้ามันยังไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันมีเขียนข่าวว่านิกกี้ทำอะไรอย่างเงี้ยมาอาจารย์อะไรนะมอมเมาเยาวชนทีนี้ผมก็โกรธเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นคนโกรธง่ายเพราะผมเป็นโรคไบโพล่าอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยผมก็เขียนแขวะกลับอะแขวะกลับ
ใส่สื่ออะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมเขียนกันอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรโป้เลยตัวแล้วตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยภรรยาผมก็นั่งอยู่ข้างๆนึกออกไหมฮะคือผมเพิ่งแต่งงานภรรยาผมนั่งอยู่ข้างผมจะไปโดนตัวผู้หญิงอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วสภาพผู้หญิงครบอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรแค่ใช้คำพูดที่มันหยาบคายมากกว่าให้มันเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ดูอะไรเงี้ยคือเจตนาที่ทำก็คือไม่ได้เอามาเผยแพร่ก็คือจะทำกันเองแต่บางทีคือมันมีกลุ่มใหม่กลุ่มที่ว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยรีบโทรบอกให้น้องเขาอะลบไอ้ตัวคลิปออกก็เท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาข่าวก็มาเต็มเลยมาเต็มเลยแต่ผมคิดว่าอ๋อนี่เพื่อนผมเป็นคนสิงคโปร์ครับคือไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยคือเขาเนี่ยมาเยี่ยมผมที่ลุมพินีเพลสพอดีเขาจะกลับสิงคโปร์เขาชื่อจอนแล้วก็เขาว่ามีหน้ากากลิงอยู่ในรถใช่ไหมตอนแรกๆผมสัมภาษณ์กับน้องผู้หญิงแค่สองคนทีนี้ผมก็บอกจอนว่าเฮ้ยเข้ามาไอ้นี่ด้วยก็ได้นะมาแจมตัวภรรยาเขาก็มาด้วยจอนเขาก็เลยใส่หน้ากากใส่ถุงมือเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปโดนตัวผู้หญิงเขาก็ไม่อยากจะแบบมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะก็เลยเนี่ยแหละครับมันก็แค่เนี้ยเราแต่ว่าไอ้ที่มันแรงเพราะว่าตอนประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงเนี้ยผมก็โมโหจัดแล้วผมก็ไลฟ์สตรีมแบบพูดถึงที่สื่อไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมโกรธไอ้ผมพูดตรงแล้วพอดีว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่ๆในสื่อเนี่ยติดตาม Facebook ของตัวผมด้วยจนพอข่าวมันเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยผมก็เสียใจแล้วผมก็รีบแถลงข่าวอีกวันนึงขอโทษเลยทันทีแล้วผมก็ลบทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเฟซอีกแล้วผมก็ไม่คิดจะเล่นแล้วด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้าทำไมคนอื่นทำกันแล้วพอเราทำแล้วผิดซึ่งผมก็ไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้โดนตัวผู้หญิงไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเครียดหลายวันคือที่ทำไปก็โดยรู้ทั้งไม่ถึงกลางแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกลางอย่างเงี้ยครับท่านครับอันนี้ที่มานี่ได้รับหมายเรียกจากพี่ยังผมส่งไปผมเพิ่งได้รับหมายเรียกอันเดียวก็คือเมื่อประมาณวันพฤหัสแต่ว่าในข่าวก็เขียนออกว่ามา2หมายเรียกแล้วแล้วก็ไม่เข้าพบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละสื่อออกมาก็งง